ทางการเียนมาส่งตัวครูแดนครูสอนศิลปะก,การป้องกุนตัวที่ถูกกลุ่มว้าควบคุมตัวไว้พร้อมกับเรียกค่าถ่ายกว่า20ล้านบาทกลับถึงไทยแล้วนะคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำของทหารและตำรวจในจังหวัดเชียงรายถึงที่มาที่ไปแล้วก็สาเหตุที่ถูกกลุ่มว้านั้นควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ พันเอสุดเขสีนินทินผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3กองกําลังผาเมืองในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาระดับท้องถิ่นหรือ TBC ฝ่ายไทยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํารถไปรับตัวนารม้โมริพันธ์หรือว่าครูแดนนี่อายุ40ปีครูสอนศิลปะก,การต่อสู้ให้กับดาราน,นักแสดง บริเวณชายแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายาก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่สามกองกำลังผาเมืองพันเอกสุดเขตระบุว่าหลังได้รับการประสานจาก TBC ฝ่ายเมียนมาก็ได้ไปรับตัวครูแดนกลับในช่วงเช้าและก็นำตัวมาที่หน่วยเพื่อให้หน่วยข่าวกรองนั้นได้ซักถามถึงการเดินทางไปฝั่งเมียนมาของครูแดนซึ่งก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะ เบื้องต้นกาา็ทราบว่าครูแดนนั้นสมัครใจเดินทางไปเองโดยลักลอบข้ามออกไปทางช่องทางธรรมชาติไม่ได้ถูกจับตัวหรือว่าถูกลักพาตัวไปโดยรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนคดีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือการค้ามนุษย์หรือไม่น,นั้นก็เป็นเรื่องของตำรวจและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จากนี้ไปก็จะส่งตัวให้ตำรวจภูธรเชียงรายดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ รายงานแจ้งว่าผลการสอบสวนของทหารสอดคล้องกับการสอบสวนของทางการเมียนมาที่ระบุว่าครูแดนนั้นไม่ได้ถูกหลอกไปเรียกค่าถ่ายแต่ไปบ,าบําบัดอาการบางอย่างกลุ่มว่าเลยส่งตัวไปอยู่เมืองโตนแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาในสื่อออนไลน์เพราะอนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือได้หลังจากนั้นก็มีคนนำภาพของครูแดนไปโพสต์สื่อเพื่อเรียกค่าไถ่ถึง24ล้านบาทกระทั่งนางคำโมริพันธ์แม่ของครูแดน ได้ไปขอความช่วยเหลือยังหน่วยงานต่างๆก็ทําให้ทางการไทยประสานกับทางรัฐบาลเมียนมาและกลุ่มว้าช่วยเหลือกลับมาประเทศไทยในวันนี้ค่ะ